สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายๆท่านเนี่ยคงได้รับชมแอนิเมชันเรื่อง Record of Ragnarok Season 2ที่องค์ศักยมุนีได้ร่วมต่อสู้เพื่อมนุษยชาติกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจึงได้หยิบยกประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือองค์ศักยมุนีใน Record of Ragnarok เนี่ยมาพูดคุยกันเสียหน่อยหากพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันเลยครับศักยมุนีใน Record of the Ragnarok เนี่ยก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับแต่ในอนิเมะเนี่ยก็จะปรับแต่งให้ทันสมัยนะและให้ท่านเนี่ยดูน่าดึงดูดมากกว่าเดิมหน่อยจริงๆก็ไม่หน่อยนะเป็นตัวละครที่ผู้คนเนี่ยชอบกันมากๆเลยแล้วบางคนบอกว่าไม่เสียทีที่กราบไหว้ทุกวันอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าท่านเท่จริงๆคือสำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีพระนามเติมว่าสิทธัตถะซึ่งหมายถึงผู้สำเร็จความมุ่งหมายแล้วหรือผู้ปรารถนาสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นองค์สิทธัตถะเนี่ยเกิดในสักยะวงศ์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะทันทีที่องค์เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยประสูติเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยทรงดำเนินด้วยพระบาท79แล้วมีดอกบัวเนี่ยผุดขึ้นมารองรับพระบาทพร้อมเปล่งวาจาว่าเราเป็นเลิศที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกด้วยเหตุนี้เองนะครับองค์ศักยมุนีใน Record of Ragnarok เนี่ยจึงถูกขนานฉายาว่าเหนือฟ้าใต้ล่าหามีผู้ใดประเสริฐเท่าซึ่งก็เป็นการพูดถึงความเด็ดเดี่ยวและความมั่นใจในตัวเองว่าตนเนี่ยเจ๋งที่สุดขององค์ศักยมุนีนั่นเองทั้งนี้เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะถือกำเนิดพราหมณ์ทั้ง8ได้ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีลักษณะเป็นมหาบุรุษคือหากดำรงตนในคารวาสจะได้เป็นจักรพรรดิถ้าหากออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกจะมีก็แต่โกทัญญะเนี่ยพราหมณ์โกทัญญะพราหมณ์ผู้อายุน้อยที่สุดในจำนวนนั้นยืนยันหนักแน่นว่าพระราชกุมารสิทธัตถะจะเสด็จออกบวชและได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีชีวิตอันสมบูรณ์แบบดังพระนามนะได้ทานอาหารอันเลิศรสที่สุดได้ประทับในวังอันเลิศหรูที่สุดได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีที่สุดที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะเป็นศาสดาเอกของโลกจึงพยายามให้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเห็นแต่ความสุขจนวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะได้เดินทางออกมานอกพระราชวังก็ได้พบกับประชาชนที่มีทั้งคนแก่เด็กที่ต้องทุกข์ทรมานด้วยความหิวโหยด้วยความสงสารเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้สั่งให้ทหารเนี่ยแบ่งเสบียงอาหารจากในวังมาแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้หิวโหยหลังจากนั้นเจ้าชายสิทธัตถะจึงกลับสู่พระราชวังเจ้าชายสิทธัตถะนอนเล่นทอดหุ่ยดูนกที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าอย่างมีความสุขทันใดนั้นเองเจ้านกก็ถูกนกที่มีขนาดใหญ่กว่าเข้าทำร้ายจนเสียชีวิตเจ้าชายสิทธัตถะเกิดคำถามในใจว่าเหตุใดต้องมีความสุขเหตุใดต้องมีความทุกข์ชีวิตของเราใครเป็นผู้กำหนดกันแน่นะอยู่มาวันหนึ่งพญาต่างหากของเจ้าชายสิทธัตถะเกิดสวรรคตทำให้เจ้าชายสิทธัตถะแล้วชาวเมืองโศกเศร้าเป็นอย่างมากเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นความโศกเศร้าของชาวเมืองและเห็นการเกิดแก่เจ็บตายทันใดนั้นเองเจ้าชายสิทธัตถะจึงทรงคิดได้ว่านี่เป็นธรรมดาของโลกชีวิตของทุกคนต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แหละไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดแก่เจ็บตายได้จึงทรงเห็นว่าความสุขของโลกเป็นเพียงภาพมายาเท่านั้นเจ้าชายสิทธัตถะจึงละทิ้งชีวิตในพระราชวังและออกบวชเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จไปที่แม่น้ำเนรัชยาและทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาด้วยการขบฟันกั้นหายใจและอดพระกายอาหารจนร่างกายสู้ผอมแต่หลังจากทำอยู่อย่างนั้น6ปีทรงเห็นว่านี่ไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์จึงทรงเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาและหันมาฉันอาหารตามเดิมหลังจากพระองค์ทรงเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่โกทัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะและอรัชชีที่มาคอยรับใช้พระองค์ด้วยความคาดหวังว่าพระองค์จะค้นพบเส้นทางการพ้นทุกข์เมื่อเห็นพระองค์เลิกการบำเพ็ญทุกขกิริยาก็เกิดความเสื่อมศรัทธาสิ้นหวังจนเดินทางกลับไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีทำให้พระองค์ได้ประทับอยู่เพียงลำพังในป่าอันเงียบสงบปราศจากการรบกวนทั้งปวงและทรงตั้งพระสติดำเนินทางสายกลางคือการปฏิบัติในความเหมาะสมพอควรนั่นเองการบำเพ็ญทุกขกิริยาพระองค์มองว่าเป็นการกระทำที่ตึงเกินไปเรื่องราวหลังจากนี้นะครับในแอนิเมชันเรื่อง Record of Ragnarok เนี่ยจะไม่มีการกล่าวถึงซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งขัดสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตั้งจิตอธิษฐานด้วยความแน่วแน่ว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ลุกขึ้นจากสมาธิบัลลังก์แม้จะมีหมู่มารเข้ามาขัดขวางแต่ก็พ่ายแพ้พระบารมีของพระองค์กลับไปจนเวลาผ่านไปในที่สุดพระองค์ก็บรรลุญาณนั่นคือยามต้นหรือปฐมยามแห่งราตรีทำให้พระองค์สามารถระลึกชาติได้ต่อจากนั้นทรงบรรลุทิพจักษุญาณในยามที่2นั่นคือญาณอย่างรู้การเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์ทั้งหลาย
ว่าเป็นไปตามกรรมที่กำหนดไว้และยามที่3พระองค์ก็ทรงรู้แจ้งถึงความรู้ที่ทำให้สิ้นกิเลสทั้งปวงด้วยอริยสัจ4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยตัวพระองค์เองกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกใบนี้จะเห็นได้ว่าในแอนิเมชัน Record of Ragnarok นะครับจะเอาการบรรลุญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นพลังพิเศษขององค์สักยมุนีในเรื่อง Record of Ragnarok นะครับเช่นความสามารถในการมองรู้อนาคตก็คือการรู้แจ้งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับในส่วนความแตกต่างของพุทธประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับประวัติขององค์สักยมุนีในเรื่อง Record of Ragnarok เนี่ยคงจะเป็นในเรื่องของการตรัสรู้นะครับในช่วงของการตรัสรู้ล่วงการรู้แจ้งสำหรับในเรื่องของ Record of Ragnarok นะครับองค์สักยมุนีเนี่ยจะรู้แจ้งหลังจากที่ญาติขององค์สักยมุนีเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นองค์สักยมุนีก็ได้เห็นประชาชนโศกเศร้าเสียใจนั่นจึงเป็นเหตุให้องค์สักยมุนีเข้าใจถึงความโศกเศร้าการเกิดแก่เจ็บตายครับแต่ในพุทธประวัติเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเกิดความเบื่อหน่ายในการประทับอยู่ในปราสาท3ฤดูจึงได้ออกมานอกพระราชวังและนั่นเป็นครั้งแรกที่พระองค์ได้เห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายซึ่งคนแก่คนเจ็บและคนตายที่องค์สิทธัตถะได้เห็นเนี่ยก็คือทูตสวรรค์ที่จำแรงกายลงมาให้องค์สิทธัตถะได้เห็นนั่นเองครับจึงเป็นเหตุให้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมองเห็นว่าความสุขทั้งโลกเป็นเพียงภาพมายาเท่านั้นจึงได้เริ่มออกบวชเอาละครับและเรื่องที่ได้เล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวชีวประวัติขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นำมาประยุกต์จากเรื่อง Record of Ragnarok นะครับเรื่องที่เอามาเล่าเนี่ยนอกจากเหตุการณ์รายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อยที่ผมได้บอกในตอนท้ายเนี่ยเรื่องราวอื่นเป็นเรื่องจริงของพุทธประวัติที่มีการบันทึกไว้นะครับใครอยากทราบว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรลองเสิร์ชหาดูกันได้เกี่ยวกับพุทธประวัติครับองค์ชีวประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเอาล่ะขอบคุณที่รับฟังนะครับใครดู Record of Ragnarok แล้วรู้สึกยังไงใครได้ฟังคลิปนี้ชีวประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับต้องขออภัยอย่างนี้นิดนึงว่าเรื่องราวที่ผมเอามาเล่าพูดในวันนี้มันถอดมาจากประวัติที่เรื่อง Record of Ragnarok ได้เล่ามาดังนั้นจึงมีการไม่ตรงกัน 100% กับพุทธประวัติบ้างเล็กน้อยหรืออาจจะมากในสายตาบางคนดังนั้นถ้าใครอยากชี้แจงว่าเฮ้ยพุทธประวัติที่แท้จริงเป็นยังไงและในเรื่องเล็กของออฟไลน์ล็อกเป็นยังไงคอมเมนต์คุยกันได้ครับแบ่งปันความรู้แบ่งปันความรู้สึกกันในนี้มาคุยกันไม่มีถูกไม่มีผิดนะมาช่วยกันแบ่งปันความรู้นะครับผมมองว่าการที่เรื่องเล็กของออฟไลน์ล็อกเนี่ยเอาเรื่องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในแอนิเมชันมันเป็นผลดีต่อพุทธศาสนาในระดับนึงนะคือทำให้คนที่บางคนเนี่ยไม่สนใจเรื่องพุทธประวัติหรือสนใจในตัวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอได้ดูปุ๊บแล้วรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะก็ไปหาพุทธประวัติมาอ่านก็ไปหารายละเอียดมาอ่านเพิ่มเติมบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประวัติพุทธประวัติเป็นยังไงพอได้เจอเรคคอร์ดนั้นล็อกได้รู้เรื่องราวของสักยมุนีก็ได้ไปหาเพิ่มเติมผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับดังนั้นใครมีอะไรเสริมมีอะไรเพิ่มเติมคุยกันได้นะครับวันนี้ผมนพพรชาแนลนพพรลงไปเลยขอลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปสไตล์นี้คอมเมนต์บอกไว้นะเดี๋ยวคราวหน้าจะได้เอาสไตล์นี้แหละมาพูดคุยกันถ้าสไตล์นี้ในครั้งหน้าที่เอามาพูดคืออะไรก็คงจะเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณที่เราเห็นใน Record of Ragnarok นี่แหละโผล่มาช้อยเดียวเองเสร็จแล้วก็แปลงร่างเป็นเซโรฟุคุถ้าอยากฟังคราวหน้าเดี๋ยวจะมาพูดคุยฟังครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย